ก็เป็นเกมดาร์บี้แมตช์แห่งลุ่มน้ำแม่กลองนะครับสุสาครสงครามตกชั้นไปแล้วนะครับสุราษฎร์บุรีเองไม่แพ้มา12นัดโดยชนะ7เสมอ5เริ่มมาก็ทีมเยือนชุดขาวเทานะครับเทเบอร์ตี้นำเราสำรวจไปแล้ววันนี้จะทำได้หรือไม่ว่าจะยิงเพิ่มอีกกี่ประตูยัง0-0อยู่แล้วแต่คบอลโดนคนเสา2 1-0แต่ไม่ใช่เทเบอร์ตี้เป็นฟาบิโอโลเปสครับนาทีที่30ที่ราษฎร์บุรีขึ้นนำจากวอลินเซ่นมาฉกมาโขกตรงนี้เฉียบขาดแล้วครับยายดีวงเปิดมาดีวันดีคืนเรื่อยๆนะครับพอลงเล่นมาไหลตอนนี้มีโอกาสทำประตูได้ตลอดเลยมีข่าวว่าจะเปลี่ยนโค้ชนะครับทางราษฎร์บุรีในปีหน้าเนาะยังมาอีกแล้ว 2-0 ดูว่าน่าจะเป็นคนเดิมเนี่ยครับเป็นฟาบิโอโลเปสนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกทิ้งห่างไป 2-0 นะครับราษฎร์บุรีเป็นทีมเยือนแต่เล่นในบ้านมาดูจังหวะที่ฟาบิโอโลเปสตัดลูกนี้ท้ายครึ่งแรกพูดงงๆนะครับคุณอัญชพงศ์ครับเป็นทีมเยือนที่เล่นในบ้านครับครึ่งหลังเราบุรีลุยต่อแล้วก็3-0ตัวโคกเป็นอนิวัฒน์ง่วงลำหินครับที่ขึ้นโคกจังหวะนี้ก็ด้วยความเป็นนักเตะเก่าของสุดสงครามมาก่อนดูจังหวะนี้บอคุณไปมาแล้วอนิวัฒน์โคกส่งต่อได้ครับ3-0นาที57ที่ราชบุรีทิ้งห่างออกไปยังไม่มีแฮปปี้ในเกมนี้ชื่อคนทำประตูอภิวัฒน์นี่ก็ไม่แสดงท่าดีใจมากนะครับเพราะว่าเคยเล่นให้กับสมุทรสงครามนะครับเดินหน้าต่อครับทางราชบุรีบอย้อนย้อนมาข้างในมาดูจังหวะนี้ซ้ำด้วยสายเฮเบอร์ตี้โอ้โหโดนคานสนั่นยังเพิ่มสถิติไม่ได้ครับแต่มาเป็นลูกฟรีคิกตัดด้วยซ้ายโดนคานเหมือนจะไม่ใช่เฮเบอร์ตี้แล้วเฮเบอร์ตี้เดินออกมาเจ็บเป็นฟาบิโอโดนนิโยครับที่คนยิงจะซัดแท็กติกให้ได้เลยครับเมื่อกี้ครับยังเป็น 3-0 อยู่สุสงครามก็มีโอกาสบ้างจ่อๆอย่างนี้ยังไม่ได้โอ้โหมาดูซาลิฟซาลิฟสายนุ้ยมาอิสระพงศ์ดวลตัวต่อตัวกับอุกฤษแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะที่จะยิงตัดมาเป็น 4-0 เลยครับโอ้เป็นเก็งจิทางทัศโตที่บินสยายปีออกมาบินล่อนนะครับหลังจากที่ทัพตัวที่4ของยิงสวยมากครับลูกนี้ของทางเก็งจิ4-0 นาที90พอดีที่ราชบุรีได้ประตูตอกได้ประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับทีมอิสระพงศ์ก็ติดบล็อกแล้วก็จบเกมเป็นว่าราชบุรีเอาชนะสมุทรสงครามไปได้4-0ให้ราชบุรีไม่แพ้13นัดติดต่อกันโดยชนะ8เสมอ5นะครับช่วงท้ายฤดูกาลเสกสรรค์ดูว่าปีหน้าสุขสรรค์คุณสุดปีหน้าจะทำสมุทรสงครามต่อหรือไม่นะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น